สวัสดีค่ะผักกาดหอมสวีเดนค่ะเข้ามาทักทายพูดคุยกันสักนิดหนึ่งเนาะค่ะมาอัปเดตชีวิตว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อย่างไรบ้างนะคะก็ยังอยู่ที่เมืองไทยนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศสวีเดนก็อีกอาทิตย์กว่าๆจ้ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่คอนโดของคุณแม่ฉลวยนะคะเดอะคิดลำลูกกาคลองสองค่ะก็ได้รับความรักความเมตตาจากคุณแม่ซึ่งเป็น FC ติดตามวิถีชีวิตของยูทูบเบอร์สู้ชีวิตในต่างแดนก็4ปีนะคะค่ะก็เราได้ร่วมเดินทางไปเที่ยวที่บึงปรีดารีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีด้วยกันค่ะก็เลยได้รู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นคุณแม่ก็ให้ความเมตตาค่ะให้มาพักที่คอนโดของท่านเพราะว่าช่วงนี้ผักกาดหอมก็อยากจะอยู่แบบเงียบๆสงบๆค่ะโดดเดี่ยวไปบ้างนะคะแต่ก็มีความสุขดีตามอัตภาพนะคะอยู่ได้ค่ะอยู่เมืองนอกเราก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่แล้วค่ะเราก็ยังอยู่ได้นะคะอันนี้คือเมืองไทยเราไปทางไหนก็เป็นคนประเทศเดียวกันคุยกันได้อาหารการกินก็มีอยู่ทุกที่นะคะแต่ว่าเราก็เลือกที่จะใช้ชีวิตสงบสงบอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อพักผ่อนร่างกายและจิตใจค่ะเป็นการผ่อนคลายอยู่แบบเงียบๆสบายๆนะคะอยู่เงาๆก็เข้ามาทักทายพูดคุยเพราะว่าก็มีหลายๆท่านเหมือนกันนะคะที่ถามมาว่าครอบครัวทางสวีเดนเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีเรื่องราวที่ไม่สู้ดีหลายๆเรื่องราวแหละนะคะมันก็ประจวบว่าทางนี้ทางประกันหอมก็มีเรื่องไม่สู้ดีหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะก็เคยพูดไปแล้วค่ะถ้าคนที่ติดตามจริงๆก็จะรู้ว่าผักกาดหอมเจอปัญหาอะไรนะคะจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้คุยกับคุณแลมโบ้วันละ 2-3 ครั้งเลยค่ะเขาก็เป็นห่วงเขาบอกว่าเขาคิดผิดอย่างมากที่ปล่อยผักกาดหอมเอาไว้ลำพังแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาก็ใช้คำว่ามันโทรกิกก็คือมันไม่ค่อยดีมันไม่สนุกเอาซะเลยมันน่าเบื่อที่เขาจะต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องดูแลน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะและช่วงนี้อากาศก็เลวร้ายเห็นบอกว่าอากาศยังติดลบ5ก็หรือว่าอุณหภูมิก็จะอยู่5หรือติดลบ5อยู่ประมาณนี้นะคะอากาศยังหนาวเย็นค่ะเขาก็บอกว่าการดำเนินชีวิตของเขาไม่ค่อยโอเคไม่สนุกที่ไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็พูดตรงๆแหละค่ะว่าผักกาดหอมอยู่ก็คือเขาทำงานเต็มที่แล้วได้พักผ่อนเต็มที่ผักกาดหอมก็ยังดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสงสารก็จะเป็นเจ้าสกูตเตอร์และคิ้นเหลน้องหมาน้องแมวนะอากาศหนาวแต่เวลาคุณแลมโบ้เขาไปทำงานกลางคืนเจ้าสองตัวนี่ก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกนะคะถ้าผักกาดหอมอยู่ผักกาดหอมก็จะให้เขาไปอยู่ข้างในด้วยเพราะว่าเจ้าสองตัวเนี่ยถ้าเขาจะออกมาอึมาฉี่อะไรเขาจะปลุกนะค่ะคุณแลมโบ้ก็คิดถึงอะต่างคนต่างก็คิดถึงกันแหละค่ะพี่น้องนะเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันเขาบอกเขาคิดผิดเพราะว่าเขาไม่คิดว่าจะปล่อยผักกาดหอมไว้แล้วมันทรมานทั้งสองฝ่ายคือเขารู้เรื่องราวของผักกาดหอมเขารู้เรื่องราวต่างๆที่ผักกาดหอมโดนอะไรบ้างนะคะเขาก็สงสารและเห็นใจค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งผักกาดหอมไว้แบบนี้อีกค่ะจริงๆแล้วคือคุณแลมโบ้เนี่ยเขาลางานได้1เดือนนะคะตัวเขาเองนั่นแหละเป็นคนที่ให้ผักกาดหอมอยู่เองเขาเป็นคนตีตั๋วเครื่องบินให้เขาบอกว่านานแล้วไม่ได้กลับเมืองไทยที่รักก็อยู่ต่อก็ได้นะคะจะเดือนหนึ่งหรือ2เดือนก็ได้ที่จะให้เราอยู่ต่อก็คือ
ตอนนั้นน่ะที่ตีตั๋วเครื่องบินน่ะถ้าเราบินกลับในช่วงเดือนมกราเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินมันก็จะแพงขึ้นอีก 7,000 โคนนะฮะ7321ก็ค่าตั๋วเครื่องบินก็จะแพงขึ้นอีกประมาณ 7,000 โคนค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยทุกคนก็จะบินกลับไปทำงานนะคะแต่ผักกาดหอมก็ไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านเฉยๆค่ะเขาก็พูดว่าที่รักจะอยู่ต่อไปกลับเอาเดือนกุมภาพันธ์เราก็ประหยัดแล้วคุณก็จะได้อยู่กับครอบครัว อยู่ที่เมืองไทยนานมากขึ้นนะคะไหนๆก็มาแล้วก็คืออยู่ให้คุ้มนะความประสงค์เขาก็เป็นแบบนั้นนะคะแต่พออยู่จริงๆแล้วมันไม่แฮปปี้อย่างที่หลายๆท่านรู้แหละแต่หลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเล่านะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างคิดมากค่ะต้องใช้คำว่าน้ำท่วมปากค่ะมันก็พูดลำบากนะคะตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมไม่กลับไปอยู่กับแม่กับก็มีเหตุผลค่ะตรงนี้เงินสำคัญแล้วค่ะเงินสำคัญแล้วเพราะว่าถ้าเราไปหาแม่แล้วเราเอาเงินตรงเนี้ยมาเป็นค่ารถมาเป็นค่าใช้จ่ายไปหาแม่แต่เรามีเงินให้แม่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวค่าหมาค่าภูแม่น้อยลงแม่ก็คงไม่ปลื้มหรอกค่ะอยู่ห่างๆนะคะเก็บเงินตรงนี้เอาไว้ก่อนค่ะอย่างน้อยก่อนบินกลับผักกาดหอมก็ยังได้มีเงินเดือนให้กับแม่ทุกๆเดือนทุกๆวันที่หนึ่งผักกาดหอมก็ต้องส่งให้แม่แม่เอาไปไหนก็อย่างที่ท่านรู้แหละค่ะแม่ต้องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตอนนี้ก็โชคดีที่ได้รับความเมตตาจากคุณแม่ฉลวยแล้วก็ครอบครัวนะคะให้ผักกาดหอมมาพักที่นี่บางคนอาจจะถามว่าเอาแล้วทำไมไม่พักกับเบียร์กับแพทนะคะน้องแพทเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดน้องเบียร์ก็ติดหวัดกันด้วยผักกาดหอมก็ต้องออกมาดูแลตัวเองอยู่ด้านนอกจริงๆแล้วจะไปหาที่เช่าที่มันเงียบๆสงบๆแบบว่าไม่ต้องรบกวนใครนะคะก็ใช้จ่ายเท่าที่ตามที่งบเราพอมีนะคะบังเอิญคุณแม่ฉลวยก็บอกให้มาอยู่คอนโดท่านเลยปิดเอาไว้ปีกว่าแล้วไม่มีใครอยู่ค่ะก็เลยนางฟ้ามาโปรดค่ะทีนี้พอมาอยู่ที่นี่แล้วมาม้ารู้นะคะเจสุนันเฮียฮงมารู้ทีหลังท่านก็บอกว่าเก็บเสื้อผ้ามาเลยมาอยู่เทเวศท่านก็บอกว่าเก็บเสื้อผ้ามาเลยผักกาดหอมมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่เทเวศนี่มาอยู่กับป้าป้ามาม้าที่นี่อย่าไปอยู่เงียบๆเงาๆคนเดียวอย่าเดี๋ยวคิดมากอะไรอย่างเงี้ยผักกาดหอมก็คิดว่าอยู่ตรงนี้มันโอเคดีแล้วค่ะคือช่วงนี้ก็อยากจะอยู่เงียบๆและอีกอย่างนึงก็เกรงใจมาม้าป้าป้าด้วยนะคะเจสุนันเฮียฮงเพราะว่าช่วงนี้ท่านก็คงจะต้องเตรียมการจัดอาหารต่างๆที่ว่าใกล้ไหว้ตรุษจีนแล้วค่ะแต่ว่าวันที่21ท่านก็บอกว่าเธอต้องมานะมากินอาหารมากินอาหารไหว้เจ้าค่ะมาม่าก็เชิญไว้หลายๆท่านเหมือนกันนะคะแล้วท่านก็บอกว่าวันที่29อ่ะท่านจะเลี้ยงส่งผักกาดหอมเนื่องด้วยในวันที่31เป็นวันคล้ายวันเกิดของมาม่าเจสุนันเฮียฮงนะคะท่านก็เลยบอกว่าผักกาดหอมคงจะไม่ได้อยู่ฉลองในวันตรงเพราะว่าในคืนนั้นผักกาดหอมต้องเดินทางไปสวีเดนแล้วค่ะท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะจัดรวมกันเลยวันที่29เลี้ยงส่งผักกาดหอมด้วยแล้วก็จัดวันคล้ายวันเกิดของท่านล่วงหน้าด้วยค่ะนี่ก็มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตประจำวันแล้วก็ในเวลาที่ยังเหลืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราจะทำอะไรไปไหนบ้างนะคะทีนี้ก็หันมาทางคุณแลมโบ้นะคะว่าเขาก็ไม่ค่อยสบายใจเรื่องคุณย่าตั้งแต่คุณย่าติดโควิด
คราวก่อนนะคะท่านก็กลับมาอยู่บ้านอีกท่านก็ล้มนะล้มแล้วก็รถอัมบูลานนำส่งโรงพยาบาลค่ะตอนนี้ท่านก็ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าคุณแลมโบ้บอกเมื่อวานเนี้ยท่านคุณย่าเกี่ยวกับโรคเบาหวานแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยค่ะเห็นบอกว่าจะใส่กล่องหัวใจก็เมื่อวานนี้คุยกับมาม่ามันหมายถึงอะไรถามเจสุนันนะว่าที่คุณแลมโบ้บอกว่ามันจะมีแบตเตอรี่ด้วยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการใส่กล่องหัวใจอะไรเงี้ยคุณย่ายังอยู่โรงพยาบาลค่ะอยู่โรงพยาบาลใหญ่ด้วยนะคะค่ะแกก็บ่นหลายเรื่องนะคุณแลมโบ้ทุกข์ใจหลายๆเรื่องค่ะเราก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องทุกข์ใจของเราให้เขาฟังเหมือนกันค่ะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะคะสักวันหนึ่งนะเรื่องราวต่างๆมันอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นถ้ามันจำเป็นที่จะต้องพูดค่ะก็ต้องพูดช่วงนี้ก็ขอให้ตัวเองก็เก็บไว้ในใจครึ่งหนึ่งค่ะก็เปิดเผยมาบ้างเล็กน้อยเผื่อบางท่านจะเข้าใจว่าเหตุผลของประกาศหอมมันคืออะไรที่จะต้องเก็บตัวอยู่แบบนี้ก่อนเพื่อรอเวลาเดินทางกับประเทศสวีเดนนะคะที่ประกาศหอมบอกว่าผักกาดหอมกับคุณแลมโบ้มีความคิดสวนทางกันก็เพราะว่าผักกาดหอมเนี่ยรอเวลาที่จะกลับประเทศสวีเดนค่ะไปใช้ชีวิตครอบครัวไปอยู่กับสามีทำหน้าที่ภรรยาคนหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณแลมโบ้กลับบอกว่าผมอยากจะกลับมาเมืองไทยนะคะมันก็เลยสวนทางกันคือรังเนื้อชอบรังยาพี่น้องค่ะความทุกข์ลำบากใจบางเรื่องราวผักกาดหอมก็ไม่ได้บอกคุณแลมโบ้ทุกๆเรื่องนะคะบางเรื่องเราก็จะไม่บอกเพราะมันมีเรื่องเงินเรื่องครอบครัวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทางของเราอะนะมันก็ไม่อยากให้เขาลำบากใจค่ะสิ่งไหนที่พอเราพอหาเองได้บ้างมันก็จะแบ่งเบาเขาบ้างนะเพราะว่าผักกาดหอมก็เป็นแค่แม่บ้านตอนนี้นะคุณแลมโบ้ก็เป็นคนที่ดูแลแม่ผักกาดหอมแทนผักกาดหอมค่ะก็ไม่ได้มากมายคุณแลมโบ้ก็ส่งให้แม่เดือนละ 6,000 ค่ะท่านก็มีเบี้ยของผู้สูงอายุบ้างเบี้ยคนพิการบ้างก็ 7-8,000 คนเดียวน่าจะอยู่ได้แต่ก็ยังมีปัญหากันจนได้นะเรื่องนี้ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแลมโบ้แหละที่เขาดูแลให้เราก็ดูแลครอบครัวเขาตอบแทนค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีในเคสที่เราผ่านมาฝรั่งเขาไม่ได้มาให้เราแต่เรากลับเป็นฝ่ายให้และดูแลฝรั่งแต่พอมาอยู่กับคุณแลมโบ้เขาก็ซัพพอร์ตตามความเหมาะสมเท่าที่พี่น้องรับทราบเนาะก็ต้องขอขอบคุณเขาค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้ค่ะได้พูดได้คุยบ้างมันก็เป็นการคลายจากพี่น้องค่ะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ฉลวยแล้วก็ลูกๆของท่านนะคะที่ให้โอกาสประกาศหอมได้มาพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะคะเงียบสงบแล้วก็เริ่มสบายใจขึ้นนะคะยังไม่มีอะไรมาอัปเดตพี่น้องในการทำคลิปไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยค่ะก็อยู่แต่ในห้องนะคะอาจจะทำคลิปต่อก็ได้นะคะว่าการใช้ชีวิตเงียบๆอยู่ที่นี่ก็หลายวันพอสมควรนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผักกาดหอมก็จะทำคลิปเล่าถึงการอยู่ให้รอดการกินเพื่ออยู่ให้พี่น้องได้ฟังนะคะเพราะว่าเรานำการอะแดปอาหารที่ใช้อยู่ประเทศนอกอยู่ประเทศสวีเดนเราก็อยู่ได้อยู่รอดแต่ณเวลานี้เราอยู่เมืองไทยเราก็นำความคิดนั้นมาใช้กับการอยู่รอดของเราณขณะนี้ได้นะคะก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านนะคะว่า
อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ค่ะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากจริงๆพี่น้องการเอาตัวรอดเป็นยอดดีจ้าก็ขอขอบพระคุณพี่น้อง FC ทุกๆท่านพี่น้องชาวรายการเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงรวมถึงคุณแม่ฉลวยและครอบครัวแล้วก็ครอบครัวของป้าป๊ามาม้าหรือเจ๊สุนันท์เฮียหงเจ้าของร้านอาหารเชี่ยวชันพาณิชย์ที่4แยกเทเวศนะคะให้ความรักความเมตตาผักกาดหอมนะคะความซื่อสัตย์กตัญญูรู้คุณพูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดีผักกาดหอมก็ยังยึดมั่นเสมอเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงถ้าเราไม่มีความดีเราไม่มีคนที่นับถือและเชื่อมั่นค่ะโอกาสดีๆแบบนี้ก็คงไม่ได้รับแน่นอนค่ะก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่รับฟังคลิปนี้อาจจะพูดวกไปเวียนมาเนื่องด้วยสมองมันเบลอๆจากพี่น้องขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะค่ะคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไป